สายของน้องกิ๊ฟครับนะเป็นหญิงสาวของเราท่านแรกคืนนี้นะน้องกิ๊ฟวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยประมาณสัก16ปีนะยังสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือชื่อเรื่องนี้น่าฟังมากพยานปากเอกทุกท่านเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นไงครับเดี๋ยวไปติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องกิ๊ฟเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าอยากฟังเรื่องนี้ละนะฮะพยานปากเอกกับเหตุการณ์ที่ต้องย้อนกลับไปนานมากกิ๊ฟนะ16ปี15ปี16ปีตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่นะ20ปีเองใช่ค่ะสมัยเรียนค่ะอือหืออือหือนะฮะเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับเรื่องนี้เนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคือเรื่องนี้ย้อนกลับไปนะคะคือต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของจะบอกว่าผีจ๋าเลยค่ะมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าที่จะเล่านี่เพื่อไว้เป็นวิทยาทานให้กับการใช้ชีวิตของผู้หญิงที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะครับเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนูโดยตรงเลยค่ะก็ตั้งแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นนะคะตั้งแต่ปี50ค่ะก็ตอนนั้นนะคะคือต้องกลับบ้านไปต่างจังหวัดต้องกลับบ้านจากที่เราเรียนอยู่นะคะมหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดตากใช่ไหมคะครับแล้วต้องกลับบ้านเพราะว่าที่บ้านจะขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เรียนภาคเช้าใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านครับแล้วกันตอนแล้วก็ตามแผนเราก็ไปเรียนเสร็จแล้วก็กลับหอกลับบ้านตัวขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่ระหว่างทางนะคะพี่เก่งครับเราเพิ่งขับรถไปได้ไม่ไกลจากที่พักเราเลยนะคะตื่นเต้นค่ะไม่เป็นไรค่อยๆเล่าช้าๆหรอกค่ะก็แต่เรื่องนี้สมัยก่อนดังมากนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเราขับมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อที่จะกลับบ้านเพราะว่าเราตอนเช้าเราจะมีเขาเรียกว่างานขึ้นบ้านใหม่ของคุณอานะคะแล้วก็เอาหมามีหมาพุดเดิ้ลหนึ่งตัวแล้วก็เอาหมานั่งจักรยานรถแล้วก็จะขับรถค่อนข้างจะช้าครับค่ะก็ขับไปช่วงนึงของถนนเส้นจังหวัดตากนะคะก็ขับไปทีนี้ปุ๊บนะคะมันมีรถมอเตอร์ไซค์นะคะพี่รถมอเตอร์ไซค์ขับมาคือห่างตาของเราอะค่ะเราเห็นว่าเขาขับมาเทียบเราแล้วปิดกุญแจรถเราเลยคนของเขานะคะอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าช่วยพี่ด้วยรถพี่น้ำมันหมดไอเราก็เออหรอคะแล้วก็จอดครับก็ถามแล้วก็คุยกันเขาบอกว่าช่วยพี่หน่อยเนี่ยพี่จะขับรถไปเส้นนี้อีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็เราก็เลยบอกอ่ะโอเคได้แต่ว่าเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะห่วงรถมากๆเพราะรถเราเพิ่งออกครับออกใหม่คือคุณแม่ออกให้เพื่อที่จะมาใช้ในการเรียนจากหอขับจากหอแล้วก็ไปเรียนที่มหาลัยแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยเพื่อใช้เป็นการเป็นพาหะนะในการเดินทางใช่ไหมคะแล้วก็จะค่อนข้างที่จะห่วงของเราใช่ไหมคะครับทีนี้ค่ะตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติแต่ว่าเราก็ด้วยความใจดีของเรานะคะคือเราค่อนข้างจะตอนนั้นสมัยนั้นคือเราจะค่อนข้างที่จะหัวอ่อนในเรื่องของพวกคนร้ายพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยเจอเป็นแบบโดยตรงกับเราอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เชื่อเขาอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ดันรถให้เขาแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เคยดันมันก็จะทุลักทุเลหน่อยใช่ไหมคะพี่ครับแต่เขาบอกว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวให้เราเนี่ยไปนั่งมอเตอร์ไซค์ของเขาเราก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะไหวคือเขาบอกว่าไปนั่งมาดั้งของเขาไหมเดี๋ยวเขาจะเป็นคนดันให้เราเองเขาจะเป็นคนมาขับมอเตอร์ไซค์ของเราครับเราบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ค่ะหนูขับหนูไหวอยู่เราก็ดันไปแบบที่เราไม่เป็นนะคะแต่แล้วเราก็พยายามที่จะดันไปก็ยันดันไปจนถึงแยกที่เขาต้องการที่จะไปครับเราก็บอกว่าโอเคค่ะหนูส่งแค่นี้นะหนูจะไปแล้วหนูก็จะบิดรถมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเราก็เบารถก็เลยอะไรเหรอคะพี่เนี่ยเข้าไปส่งพี่ที่นี้หน่อยมันใกล้มากเลยแล้วหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่นะจากที่เราเคยไปมันไกลมากแล้วทางมันเปี่ยวมากพี่แล้วคือสองข้างทางมันมีแต่ต้นไม้คือคุณจะบอกว่ามันใกล้กว่าที่หมู่บ้านของเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยหนูต้องไปแวะไปรับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนร
ครับขึ้นรอนานถึงหนูกลัวเออพยายามหาทางปฏิเสธใช่ใช่คนจริงเราไม่มีเพื่อนนะคะแต่เราบอกว่าเราจะต้องไปรับเพื่อนครับแล้วก็ขับรถไปเลยแล้วก็ทิ้งเขาแต่ระหว่างทางที่เราตอนแรกอะค่ะที่เราดันรถให้เขาเราเห็นในกระจกนะคะมันมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังเรามาหนึ่งคันคือเราเห็นมันคือพี่เราดันรถให้คนอื่นนะคะเราใช้ความเร็วไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องคือเขานัดจะต้องแซงเราไปตั้งนานแล้วแต่เขาไม่แซงพี่เขาเหมือนเขาเว้นระยะห่างเรามาแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราหนูก็เลยคิดว่าอ๋อเขามาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกที่หนูคิดนะคะแต่ก็ทีนี้หนูก็กลับไปถึงบ้านใช่ไหมคะหนูก็โทรหาเพื่อนเลยครับตอนช่วงเย็นบอกเฮ้ยเนี่ยเราเจอแบบเนี้ยเราดันรถให้คนคนหนึ่งอ่ะระหว่างทางนะคือตอนแรกเขาจะมานั่งรถเราแต่เราไม่ให้นั่งเพราะเราหวงเพราะว่าเรามีหมาหนึ่งตัวด้วยเราก็เลยไม่ให้เขามานั่งแล้วเราก็เลยเป็นฝ่ายดันให้เขาเองแต่เราก็ดันไม่เป็นหรอกนะแล้วก็ไปแบบทุลักทุเลของเราอ่ะแต่พอดีว่าพ่อของเพื่อนนะคะเขาเป็นตำรวจเขาก็เป็นบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเล่าให้พ่อฟังครับเพราะว่ามันเคยมีเคสอะไรแบบนี้เกิดขึ้นตอนช่วงที่ผ่านมาเผื่อจะเป็นเคสเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นนักขุนตุ๋นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกโหแต่มันน่ากลัวมากเลยนะคือเรากลับมาถึงบ้านเราก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้แม่ให้พ่อหรือว่าให้ญาติเราฟังเพราะว่าคือด้วยความที่เรากลัวว่าเขาจะเป็นห่วงเราครับเราก็เก็บเรื่องนี้แล้วก็ตอนเช้าเราก็ทำบุญอะไรเสร็จแล้วก็ต้องกลับใช่ไหมคะก็เลยคุยกับพี่สาวว่านี่ไปส่งหนูได้ดิหนูแบบแต่เราไม่ได้เล่าให้เขาฟังนะแต่ว่าเนี่ยว่าจะเอารถไปที่บ้านเอาไว้ให้แม่ใช้ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูขอไปส่งหนูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปเรียนเดี๋ยวให้เพื่อนไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเดี๋ยวพี่ก็อ๋อเออโอเคเตรียมตัวเลยแล้วกันเดี๋ยวไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขับรถไปส่งหนูถึงหอทีนี้ปุ๊บพี่หนูลงหอปุ๊บหนูเห็นเขาติดป้ายประกาศตามหาคนทุกมุมของหอเลยค่ะแล้วก็ทุกมุมของคือทางเข้าอะค่ะเขาติดตามผนังตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคุณหายอะไรเงี้ยตอนแรกหนูก็มองนะว่าเขาติดรูปใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้าไปในหอปุ๊บหอของหนูจะมี7ชั้นนะคะครับห้องของหนูจะชั้น7บนบันไดเลยแล้วก็ห้องของเพื่อนที่เป็นที่เราโทรไปเล่าที่เขาเป็นลูกตำรวจเขาจะอยู่ชั้น4ครับติดราริมบันไดเหมือนกันทีนี้ขวัญก็เห็นนะคะคือกิ๊บนะคะกิ๊บก็ลงมาแล้วก็วิ่งก็ได้เดินไปที่ที่เคาน์เตอร์ที่เขามีขายของมีอะไรใช่ไหมก็คุยกับเขาว่าเขาติดอะไรกันล่ะคะพี่กิ๊บแบบว่ามันรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเนี่ยมีเด็กหายมีน้องหายไปน้องที่หายผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงแต่ความจริงเขาเป็นรุ่นพี่ของกิ๊บนะคะเป็นรุ่นพี่ของหนูคือเขาอยู่ปี4เทอมสุดท้ายแล้วค่ะที่เขาจะจบครับแต่เรารู้จักกันก็ติดเต็มหอเลยค่ะแล้วก็ขึ้นไปแวะหาเพื่อนเฮ้ยเนี่ยมีข่าวหายข่าวว่าคนหายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรคุยกันเนาะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยสงสัยแต่ว่าเขาสงสัยนะตำรวจสงสัยว่าเขาจะหนีตามแฟนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเวลาที่เขาออกจากบ้านน่ะมันเป็นเวลาเดียวกับที่กิ๊ฟกลับบ้านเลยนะเพื่อนก็เฮ้ยเดี๋ยวไปเล่าให้พ่อฟังอย่างเงี้ยค่ะกิ๊ฟก็เลยบอกว่าอุ้ยมันจะดีเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อคืนก็เล่าไปแล้วค่ะก็เล่าให้พ่อฟังไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่กิ๊ฟก็บอกว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวไปเรียนกันเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่มออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียนสักพักนึงมีสายพ่อของเพื่อนโทรเข้ามาครับบอกว่ากีดลูกหนูก็เลยบอกว่าครับพ่อมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพ่อขอถามหน่อยได้ไหมที่กีดเล่าให้ออยฟังอ่ะเขาเล่าให้เพื่อนฟังใช่ไหมคะมันเป็นยังไงเนอะไหนเล่าให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมครับกิฟก็เลยเล่าให้ฟังว่ากิฟเนี่ยกลับบ้านนะแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนึงเขาขับรถมาเทียบแล้วก็ปิดมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วบอกให้เราว่าน้ำมันของเขาหมดแล้วก็ดันรถให้เขาไปจนถึงแยกเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยค่ะทีนี้เขาก็บอกว่านั่นน่ะ
พ่อมีอะไรจะขอหน่อยขอความช่วยเหลือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเดี๋ยวจะมีตำรวจนอกเครื่องแบบไปหานะคือมอพาไปรับเราได้ไหมเดี๋ยวหนูก็บอกว่าเฮ้ยออกวันนี้เลยเหรอคะวันนี้คือหนูไม่กล้าคือหนูไม่กล้าหนูกลัวว่าหนูจะไม่ปลอดภัยถ้าเป็นเรื่องจริงนะว่าเป็นแบบที่เราคิดนะคะตามที่เราคิดที่พ่อเขาพูดให้ฟังนะคะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นหนีตามแฟนของเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาเกิดอุบัติเหตุโดนฆาตกรรมหรือว่าใช่ทีนี้ปุ๊บพ่อเขาบอกงั้นพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็หายไปประมาณ 2-3 วันอีกวันหนึ่งพ่อเขาโทรมาสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อ๋อสะดวกค่ะสะดวกครับแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่ารอเป็นแบบช่วงหนูขอโทษนะคะหนูเล่าข้ามไปตอนกลางคืนมันมีเหตุเกิดขึ้นก่อนค่ะพี่ยังไงครับตอนกลางคืนหลังจากที่คืนนั้นคุยกับคุณพ่อเสร็จว่าจะให้ใช่คือแต่ว่ากิฟต์คุยกับเพื่อนว่ากิฟต์น่ะไม่กล้าเข้าไปยุ่งว่าจะไม่ช่วยจะไม่คุยแล้วเรื่องนี้คืออยากให้มันจบแค่นี้อืมคือแล้วเราดูรูปของพี่เขาค่ะครับพูดขึ้นมาว่านี่เหมือนเขาตายแล้วอะพี่คนนี้เขาตายแล้วแน่เลยเนี่ยคือแววตาเขาไม่มีเลยอ๋อรูปที่ติดประกาศตามหาคนหายใช่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 แล้วเพื่อนก็ตีเราแบบเนี่ยพูดไปทำไมเป็นพูดไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าเฮ้ยจริงนะแต่แววตาเขาไม่มีเลยเหมือนเขาตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ่ะแล้วก็กลางคืนแล้วก็นอนตอนนั้นคือกิฟต์นอนชั้น7คนเดียวใช่ไหมคะเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๊อกป๊อกป๊อกก็เหมือนคนเอาอะไรเหล็กมาตีตรงระเบียงอะค่ะเป็นระเบียงเราจะเป็นเหล็กใช่ไหมคะอ๋อเขาก็ตีเป๊กเป๊กเป๊กไอ้เราก็กำลังจะหลับมันเกือบ4-5 ทุ่มแล้วอะค่ะคือสมัยนั้นมันไม่ได้มีเฟซบุ๊กหรืออะไรที่มันเป็นแบบเหมือนสมัยนี้อะค่ะมันไม่ได้มีเทคโนโลยีให้เราเล่นแบบว่านอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะนอนค่อนข้างจะไวครับ ก็สักพักมันมีเสียง อย่างเงี้ยพี่เสียงร้องไห้ใช่เสียงร้องไห้ขอโทษนะคะอย่างเงี้ยค่ะพี่แบบสะอื้นเลยแล้วก็เฮ้ยเสียงอะไรวะคือความที่เรากลัวผีเป็นทุนอยู่แล้วพี่เปิดไฟเลยปุ๊บครับเดินออกไปดูก่อนเฮ้ยเสียงมันมาจากห้องไหนเขาทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือก็เลยเดินดูก่อนครับเปิดประตูออกไปปุ๊บคิดว่าเป็นข้างห้องพี่ข้างห้องล็อกล็อกคือเขาไม่อยู่อะค่ะล็อกกุญแจจากข้างนอกจะเห็นใช่ทีนี้ก็เลยเดินเข้าไปในห้องก็ไปดูตรงระเบียงแล้วก็ก้มไปดูชั้นล่างเผื่อชั้นล่างเผื่อมีคนอยู่ก็ต้องไปปิดไฟครับเพราะว่าถ้าเด็กหออยู่เขาจะเปิดไฟเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าชั้นล่างหรือชั้นถัดไปมันไฟมันสว่างก็จะมีคนอยู่ให้ปิดไฟแล้วก็เอ๊เราก็เลยอ่ะปิดประตูแล้วก็เดินลงไปดูครับมันมีคนอยู่นะคะแต่เหมือนเขาหลับแล้วอะค่ะอ่ะเราก็เดินขึ้นมาครับเอายังไงดีวะผีหลอกแน่ๆเลยก็เลยโทรหาเพื่อนมันจะมีโทรศัพท์หออยู่ใช่ไหมคะก็เลยโทรหาเพื่อนว่าเฮ้ยเธอหลับยังอะครับเราว่าเราเจอผีหลอกขอลงไปนอนด้วยได้ไหมเพื่อนก็เฮ้ยลงมาสิเออพอดีเราอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนไม่อยู่ก็โอเคเดี๋ยวเราเอาหอบผ้าหอบผ่อนเลยก็ลงไปพี่ผ้าห่มหมอนเอ้ยตุ๊กตาไอ้ก็หอบไปนะแล้วก็ไปนอนกับเพื่อนก็นอนอยู่สักพักนึง ขอโทษนะคะมันมีเสียงขึ้นมาว่านอนแล้วปิดไฟนอนแล้วนะคะพี่เราคุยผ่านจิ๊บก็คือเล่าให้เพื่อนฟังแล้วอะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะก็นอนกันหมอเวรก็บอกว่าเฮ้ยนอนกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมีเรียนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิฟต์ก็บอกว่าแม่งกูขอโทษนะคะพี่นี่หลอนชิบหายเลยเจอแค่เรื่องที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่ดันรถให้เขาเราก็น่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่จะมาเจอผีหลอกอีกครับทีนี้ก็นอนนอนเพื่อนก็บอกนอนแล้วก็นอนพี่กิฟนอนนะคะมันยังไม่ทันหลับเลยนะครับมันมีเสียงช่วยด้วยพี่เสียงอย่างนี้เลยแล้วไอ้เราก็นอนแต่ละคิดว่าเป็นเสียงเพื่อนก็นอนฟังก่อนนะอืมพอพักหนึ่งมันก็มีเสียงดังขึ้นมาช่วยด้วยอย่างเงี้ยพี่เสียงอย่างนี้เลย
พี่ปอบลุกขึ้นมาเลยแบบเฮ้ยมึงเป็นไรเนี่ยก็ถามเพื่อนนะคะขอโทษนะคะใช้คำนี้สุภาพมึงเป็นไรเนี่ยเออก็ลุกขึ้นมาเรามองตาเพื่อนเพื่อนยังไม่หลับครับเพื่อนบอกได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเออไอ้เราพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เสียงมึงเหรออือฮะไม่ใช่ครับเสียงมาจากระเบียงไอ้เราก็เฮ้ยข้างห้องเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะว่าเสียงเนี่ยร้องไห้เราได้ยินเสียงข้างบนมาก่อนเปิดไฟเลยนะพี่แล้วก็เดินออกไปเพราะว่าข้างห้องเขาจะเป็นเพื่อนกับของเพื่อนใช่ไหมคะครับเขาก็อยู่ห้องข้างๆกันก็เลยเปิดประตูแล้วไปเคาะประตูเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทะเลาะกับแฟนเหรอร้องไห้ดังมากเลยเขาบอกเขางวงเหยียบมาเลยอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ร้องไห้หรอไม่นะหลับเพิ่งเนี่ยมาตื่นเพิ่งตื่นตอนที่มาเรียกเนี่ยครับไปแล้วเพิ่งห้องข้างบนหรือเปล่าห้องข้างบนก็คือชั้น5นะใช่ไอออยมันก็เลยกูไม่ยอมเรื่องนี้โหจะมาหลอกกูอย่างนี้ไม่ได้คนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดคือเราเป็นคนไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่เราอ่ะขี้ขึ้นหัวเลยพี่บอกเลยเรื่องผีอะค่ะก็เลยว่ามันก็เลยวิ่งขึ้นไปดูมันลงมาปุ๊บเฮ้ยแม่งไม่มีคนอยู่จะเสียงมาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยครับโหว่ามึงต้องช่วยเขาแล้วแหละกูคิดว่าเป็นพี่เขาแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปพูดเพราะว่าเราไม่รู้จะเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าก็เลยหอบกันมาคือชวนเพื่อนมานอนเกือบ 5-6 คนนะคะพี่มานอนด้วยกันครับก็คือมันอ่ะก็ไม่มีเสียงอะไรบอกเลยนะว่ากิ๊กไม่กล้านอนคนเดียวเลยกลัวมากคือแล้วเราก็หลับตื่นเพราะว่าเราแวงแล้วผวาค่ะคือแล้วก็พอตื่นเช้าปุ๊บเราก็ไปเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ส่งตำรวจมารับตอนช่วงบ่ายครับส่งมารับเราเป็นช่วงบ่ายใช่ไหมเขาก็พาไปเจอที่ร้านอาหารมันก็จะเป็นวันที่ห้าวันที่สี่หรือวันที่ห้าเนี่ยค่ะคือมันนานเราอาจจะจำวันคาดเคลื่อนนะคะคืออาจจะเป็นวันที่จะวันที่ห้านะคะหลังจากพี่เขาหายไปอะค่ะเออห้าวันแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นยังไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือว่าตายเขาก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบก็เอารถมารับที่มอที่คณะครับก็ออกไปเจอกันที่ร้านอาหารพ่อเพื่อนก็ถือแฟ้มมาเลยพี่เป็นแฟ้มหนามากฮะก็เลยบอกว่าพ่อบอกว่ามากินข้าวอะไรมาหรือยังจะกินข้าวก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าโอ๊ยพ่อไม่กินแล้วคือมันกินไม่ลงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้พ่อฟังนะว่าเนี่ยหนูเจอแบบนี้กลางคืนน่ะเนี่ยเพื่อนก็อยู่หนูกลัวมากเลยหนูกลัวมากเลยเนี่ยคือหนูไม่รู้ต้องทำยังไงหนูก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ข้อมูลที่หนูจะให้ไปมันจะช่วยอะไรได้ไหมได้หรือเปล่าใช่พ่อก็บอกให้มาก่อนเลยไม่รู้ว่ามันช่วยได้ไหมครับแต่พ่อคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันน่าจะเป็นเขาก็พ่อก็ให้เปิดแฟ้มมันจะเป็นแฟ้มที่เป็นรูปบัตรประชาชนนะคะพี่ทั้งครึ่งเลยแล้วก็เปิดไปแต่ว่าเป็นขยายใหญ่นะคะพี่ก็เปิดไปจนถึงหน้าที่เราคุ้นมากที่พ่อคนนี้ละค่ะที่หนูดันรถให้พ่อบอกว่าไอ้คนนี้ใช่ไหมมันชื่อตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไอ้คนนี้มันเพิ่งก่อเหตุเขาก่อเหตุที่ผ่านมานะคะเขาก่อเหตุคือฆ่าข่มขืนโอ้ยเหรอแล้วอำพรางศพครับแล้วได้ปล่อยจากเรือนจำออกมาแล้วเพิ่งพ้นโทษออกมาใช่ทีนี้กิ๊ฟก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วอย่างนี้คือกิ๊ฟจะอยู่ยังไงคือถ้ามันเป็นคนเดียวกันน่ะแล้วพ่อบอกยิ่งหนูไม่กล้าอยู่คนเดียวนะเนี่ยก็หนูต้องใช้ชีวิตอยู่ที่หอแล้วต้องอยู่คนเดียวแล้วต้องไปเรียนกลับมาก็มาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะครับพ่อก็บอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะส่งตำรวจมาเฝ้าที่หอให้จนกว่าจะจับผู้ร้ายได้นะคะอ่าฮะทีนี้พ่อก็หายไปเกือบประมาณ2วันครับก็จะเป็น7วันใช่ไหมคะอืมพ่อโทรมาบอกว่าผู้ต้องหาได้แล้วนะสมมุติชื่อนายต้นนะชื่อนายต้นเนี่ยเป็นคนคนเดียวกับที่ขวัญบอกพ่อที่กิ๊ฟบอกพ่อว่าเนี่ยเป็นคนดันรถให้ใช่ค่ะที่กิ๊ฟบอกพ่อว่าคนเนี้ยดันรถให้ทีนี้ก็เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เขาจะมารับกิ๊ฟนะไปที่ภูธร
ภูธรของจังหวัดเนี้ยค่ะครับแล้วจะต้องไปชี้ว่าคนไหนคือคนที่เราเนี่ยดันรถให้เขาอ๋อซึ่งณตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนที่คุณพ่อเนี่ยไปเชิญตัวนายต้นคนนี้มาชื่อนามสมมุตินะคุณฟังนะครับคือมันเชื่อมโยงเหตุการณ์เกี่ยวกับรุ่นพี่ของเราที่หายปะใช่ค่ะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการเจอร่างของรุ่นพี่ยังไม่เจออืมคือเหมือนกับเขาก็ให้การแบบปฏิเสธนะคะไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรเลยอ่าแต่พอชี้ตัวค่ะพอชี้ตัวกิฟชี้ตัวว่าเอ้ยคนนี้ชี้ตัวเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็พาลงไปดูรถใช่ไหมคะที่เขาเอามาครับเห็นระยะ100เมตรแล้วยังรู้เลยว่าใช่พี่คือรถคันเดียวกับที่เราเนี่ยช่วยเขาวันนั้นแหละใช่ค่ะโอ้โหพ่อคันนี้เลยเนี่ยคันนี้เลยเนี่ยเราเดินเข้านำตำรวจเข้าไปเลยนะว่าคันนี้ค่ะตำรวจไม่ได้พูดอะไรเลยนะเราว่าคันนี้ค่ะเขาบอกว่าใช่คันนี้ของผู้ต้องหาคนนี้กิฟต์เลยบอกว่าแล้วกิฟต์ต้องทำยังไงต่อหลังจากนี้อะค่ะครับทีนี้ปุ๊บช่วงประมาณเกือบค่ำๆเขาก็พาเราไปส่งใช่ไหมคะส่งที่หออีกวันนึงก็ได้ข่าวว่าเขาเจอศพของรุ่นพี่เราใช่ค่ะที่ไหนครับที่ป่าที่เขาให้เราไปส่งตั้งแต่แรกอะค่ะที่เราจะรู้ที่เขาเดี๋ยวเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้หน่อยใช่หรอโอ้โหเราเลยคิดว่าเฮ้ยการใจดีของเราอะความใจดีของเราอะความที่เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่เขาตกทุกข์ยากมันกลับมาทำร้ายตัวเราเองนะเกือบจะเรียกว่ามันเกือบจะย้อนกลับมาทำร้ายเราใช่คำนี้ถ้าด้วยความที่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่หวาดระแวงสักนิดนึงไม่มีความขี้กลัวสักนิดนึงวันนั้นกิฟต์ก็คงจะดันรถเขาไปส่งเขาด้วยความมีน้ำใจใช่แต่ด้วยความที่เรามีหมาด้วยนะคะหมาเห่าตลอดทางเลยค่ะมันก็เลยทำให้แบบจังเหงียดใจว่าเฮ้ยคนนี้มันแปลกเหมือนมันแปลกตั้งแต่มันปิดกุญแจแล้วอะค่ะพี่ใช่เพราะคนปกติรถน้ำมันหมดมันก็ต้องแบบมาสะดุดตรงหน้าเราเนาะตแล้วก็ดับอะไรแบบนี้เนาะนี่คือขับมาอยู่ดีๆแล้วก็มาบิดกุญแจจังหวะเราตาเราไวด้วยหรือเปล่าหรือหันไปฟังเงี้ยค่ะกิ๊บก็เลยว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันแปลกแล้วมันด้วยความที่เราเห็นในกระจกว่ามันมีรถตามมาข้างหลังทีนี้มันยังไม่จบค่ะเราต้องขึ้นศาลเราต้องขึ้นศาลเพราะว่าเราเป็นพยานปากเอกใช่ไหมคะที่นำให้เราเนี่ยจับผู้ต้องหาได้ครับถ้าเราไม่ไปคดีพลิกคือเรากิ๊บก็เลยบอกว่าพ่อหนูไม่ขอขึ้นศาลเนี่ยหนูกลัวมากเพราะว่าขึ้นศาลเราไม่ได้มีอะไรปิดหน้าเราเลยแล้วเราต้องเจอกับผู้ต้องหาโดยตรงหนูไม่ไปนะกิ๊บกลัวมากเลยพี่ทางเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไปช่วยเขาเถอะไหนๆแล้วก็ช่วยมาจนสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ด้วยความปลอดภัยของเราเรากลัวอันนี้นั่นบอกตรงๆเลยว่าเรากลัวมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้แต่จากที่ฟังตำรวจพูดแล้วค่ะครับดำเนินการกันไม่ใช่แค่3คนนะคะเขาจับผู้ต้องหาได้3คนนะคะมันไม่ได้มีแค่คนนั้นคนเดียวใช่ทีนี้ค่ะวันที่เขาทำแผนใช่ไหมคะทำแผนประกอบอะค่ะครับคือเขาก็พาคนนี้ค่ะพาผู้ต้องหาไปนะจุดเกิดเหตุอะไรเงี้ยก็มีการลุมประชาทันเขาเรียกว่าอะไรที่ลุมตีอะลุมกระทืบอะใช่ใช่ก็โอ้ชาวบ้านโมโหกันมากเลยนะจากนั้นคือข่าวของกิฟต์นะคะดังมากครับคือหมายถึงว่าที่ดังหมายถึงว่าคนแรกที่เจอเหตุแต่รอดโอ้แสดงว่าถ้าอย่างนั้นคือไอ้เจ้าสามชั่วเนี่ยใช้คำนี้นะคือทำมาบ่อยมากหลังจากที่พ้นคุกออกมาก็ยังคงทำซ้ำเหตุการณ์เดิมแสดงว่าศพของรุ่นพี่เราเนี่ยไม่ใช่คนแรกหลังที่ออกมาที่เจอเหตุการณ์นี้แต่จะบอกอากิฟจะบอกว่าก่อนที่จะเจอศพพี่คนนี้เข้าปูพรมหาก่อนครับพี่รู้ไหมว่าเขาไปเจอศพอีกศพหนึ่งที่เป็นศพที่เกิดจากสามคนนี้โอ้ฆ่าข่มขืนแล้วก็เอาศพไปอำพรางเหมือนกันใช่ใช่โอ้ยทรชนเร็วชัดๆเจอก็คือรวมเป็นสองศพใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านั้นมันเคยเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นอีกครับเยอะหลายหลายเคสนะคะโอ้แต่ยังหาตัวผู้ต้องสงสัยไม่ได้ใช่ใช่ทีนี้ปุ๊บก็เป็นคืนที่เราต้องนอน
ก็ไม่กล้านอนคนเดียวนั่นแหละเพราะว่าเราก็กลัวตั้งแต่เกิดเหตุมาเราไม่นอนคนเดียวเลยนอนกับเพื่อนตลอดครับเพื่อนก็คืนนี้ก็เลยมานอนด้วยกันคือแต่กิ๊บจะบอกว่ามันก็เหมือนเสียงนะคะมันก็เหมือนเขาขอเขาอยากให้เราช่วยนะคะบอกช่วยหน่อยแล้วมีฝันถึงเขาด้วยนะคะฝันว่าเขาอ่ะมาในสภาพที่ดีนะบอกว่าช่วยพี่หน่อยได้ไหมคือเนี่ยทรมานมากเลยเนี่ยเขากักขังพี่ไว้คือพี่ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้เลยครับมันก็ประมาณว่าแล้วเขาเหมือนเขาทำหน้าตาแบบเขาทรมานนะคะในฝันนะแต่ว่าพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บพี่มันมีเสียงร้องไห้อ่ะจริงๆจริงๆเราคิดตอนแรกเราคิดว่าเราฝันไปแต่ความจริงแล้วมันมีเสียงจริงๆก็มองเพื่อนแล้วอ้าวเพื่อนไม่ได้ยินครับอันนี้คือรอบนี้เพื่อนไม่ได้ยินนะคะแต่เราได้ยินเองคือรอบแรกอ่ะเราได้ยินกับเพื่อนใช่ไหมคะครับกลับมารอบนี้ปุ๊บเราก็มองเพื่อนหลับแต่เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนแกล้งหลับหรือเพื่อนได้ยินหรือไม่ได้ยินนะคะแต่เราเห็นว่าเพื่อนหลับแล้วก็โอ้ยทำยังไงดีก็เลยปลุกเพื่อนว่าเฮ้ยนี่แบบเราโดนแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคุยกันลุกขึ้นมาคุยกันแล้วก็โทรหาเพื่อนให้มาอยู่ที่เดียวกันนะคะมาเราเป็นเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเรายังได้ยินเสียงเขาอยู่อ่ะค่ะครับอ่ะก็ตัดสินใจว่าจะช่วยก็เลยโทรหาพ่อของเพื่อนตอนนั้นเลยประมาณ5 ทุ่มกว่าค่ะสมัยก่อน5 ทุ่มกว่านี้ดึกมากแล้วนะใช่ใช่ก็โทรหาพ่อก็งงเงียตื่นขึ้นมาอะไรลูกอะไรเงี้ยอ๋อนี่กิฟต์นะคะครับพอดีว่ากิฟต์อ่ะเปลี่ยนใจตกลงละเปลี่ยนใจว่าจะช่วยละค่ะคือน่าจะคือพี่เขาอยากจะให้หนูช่วยด้วยแหละเพราะว่าเขาเหมือนเขามาเข้าฝันเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราก็อยู่ไม่ไหวนะถ้าจะมาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจช่วยครับตอนเช้าปุ๊บนะคะพี่รู้ไหมว่าใส่มันไม่มีชื่อคือเราไม่ได้เมมเบอร์ไว้ใช่ไหมคะโทรเข้ามาก็มองอยู่ใส่ใครใส่แปลกเราไม่เคยจับเบอร์มาก่อนแต่ก็รับนะคะเป็นพี่แม่ของพี่เขาอะค่ะแม่ของพี่ผู้หญิงที่เสียชีวิตใช่เขาบอกว่าช่วยแม่หน่อยนะช่วยแม่หน่อยนะคือน้องเขาพี่เขาตายแบบทรมานมากครับวันที่เจอศพรู้ไหมเขาเจอยังไงครับก็คือวันนั้นนะคะลุงเลี้ยงวัวค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเลี้ยงวัวไปฝั่งนั้นมาก่อนเลยแล้ววันนั้นอะอยู่ๆเขาก็เลี้ยงวัวไปฝั่งนั้นแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าวัวมันแตกตื่นนะคะไปเจอเหมือนไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็บอกโอ้ยวัวอะไรเขาก็บ่นให้วัวนะแล้วเขาก็เดินไปดูว่ามันมีอะไรตรงนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นขาคนก่อนตอนแรกขาคนแบบเขาก็มองลากยาวขึ้นไปครับพอไปเจอตรงช่องท้องเขาบอกว่าเขาพังงะเลยเพราะช่องท้องอะค่ะมันไหม้แล้วมีหนอนโอ้ยมีหนอนแล้วทีนี้ปุ๊บเขาก็วิ่งเขาบอกว่าเขาไม่ทันได้ดูหน้าก่อนเขาก็วิ่งเขารู้เลยว่าตรงนี้คือศพเขาก็วิ่งไปตามผู้ใหญ่บ้านมาครับแล้วเขาก็แห่กันมาดูก็คืออ๋อพี่บนหัวพี่เขาอะมีแบงค์20อยู่บนหัวรอเหมือนพี่เขาน่าจะเป็นการสะกดศพไหมเหมือนกับใช้คำว่าเป็นการขอเข้ามาถ้าเป็นแบบนะในความรู้สึกถ้าสะกดวิญญาณมันจะต้องมีธูปมันต้องมีอะไรแบบนี้ป่ะเหมือนก็อาจจะเป็นการขอเข้ามาหรือไม่ก็เอาจริงคืออาจจะทำหล่นไว้หรือเปล่ามันจะเป็นไปได้เหรอพี่เพราะว่าหลายวันแล้วลมมันก็ต้องมีถ้าเป็นแบงที่มันอ๋อนี่คือมันก็ต้องปิวใช่ไหมคะแปะอยู่บนหัวเลยถ้ามันแปะอยู่บนหัวโดยเอามีเหมือนสก็อตเทปแปะไว้แบบนี้นะไอ้ที่แปะไว้นี่ไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรแปะแต่ว่าแม่เขาบอกว่ามันไม่ปลิวไปไหนเลยมันเป็นการสะกดศพเพื่อที่ไม่ให้วิญญาณไปไหนไปรังควานเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้ปุ๊บก็มาถึงที่ว่าคนร้ายสารภาพอันนี้ที่แม่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าคนร้ายเขาสารภาพแล้วนะกิฟช่วยแม่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังว่าเขาสารภาพว่ายังไงคือแม่ได้ยินมาว่ากิฟเนี่ยถูกให้เขาดันรถก่อนดันรถให้เขาก่อนที่จะมาเจอครับน้องพี่คนนี้ค่ะที่เขาดันรถให้คือความโชคร้ายของพี่เขาดันรถไม่เป็นก็คือพอดันรถใช่ไหมคือเขาพลาดจากกิฟต์แล้วอะค่ะเขาก็ไปเจอพี่คนนี้มาพอดีอ๋ออ่ะฮะ
เหมือนกับพี่เขาก็ดันไม่เป็นก็เลยอ่ะด้วยความมีน้ำใจเหมือนกันก็เลยไปนั่งอยู่บนรถคนร้ายคนร้ายแล้วก็คนร้ายก็มานั่งขับรถเขาอืมพอเข้าไปข้างเข้าไปตรงหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะอืมที่มันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านนะมันเป็นป่ายาวมากคือป่ามันเกลียวมากแล้วมันเป็นทางที่ลึกเข้าไปมีตะป่าสองข้างทางอะค่ะครับเขาบอกว่าพอไปถึงกลางทางปุ๊บเขาถีบรถผู้หญิงคนนี้เข้าไปในป่าถีบปุ๊บพอล้มใช่ไหมคะก็เหมือนว่าพี่เขาจะวิ่งหนีครับคือเขาก็คงจะรู้แล้วว่าเออมันไม่ปลอดภัยนะคนร้ายนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปุ๊บคือเหมือนเขามากันสามคนนะคะผู้ชายครับแต่ความจริงมากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าทางลูกคดีที่ออกมาคือเขาไปกันสามคนครับเขาก็ใช้ไม้ฟาดที่เข้าที่หน้าค่ะกำหักกำหักคือหน้าเบี้ยวไปเลยค่ะพี่ทีนี้เขาก็ลากเข้าไปในป่าครับลากเข้าไปในป่าปุ๊บเขาก็ข่มขืนข่มขืนเสร็จแล้วเวียนกันนะคะสามคนนะคะเวียนกันข่มขืนเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาเชือกรัดคอฆ่าปิดปากใช่ค่ะรัดคอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็อ่ะชิงทรัพย์ที่มีอยู่ก็อ่ะก็ไปทีเนี้ยตอนกลางคืนนะคะไอ้คนร้ายหัวโจกคนที่เป็นหัวโจกเลยค่ะครับกลับมาอีกมาข่มขืนศพโอ้ยเดี๋ยวนะข่มขืนศพเหรอใช่ใจคอมึงทำด้วยอะไรวะข่มขืนศพเสร็จแล้วพี่เขาลากมอเตอร์ไซค์ของพี่เขาอะค่ะมาข้างๆแล้วเอาน้ำมันออกจากมอเตอร์ไซค์ครับเพื่อให้มันกระเฉาะไปหาพี่เขาอะค่ะแล้วก็เผาแต่คือน้ำมันมันไม่ได้ไปทางล่างค่ะมันไปแค่ช่วงท้องโอ้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมช่วงท้องมันไหม้แล้วมีแต่หนอนที่ช่วงท้องอะค่ะครับทีนี้กิฟต์นะคะก็โหขนาดนี้เลยเหรอคือแต่ว่าเราก็ไม่กล้าเนาะวันที่ทำแผนเราก็ไม่กล้าจะไปใช่ไหมคะครับทีนี้พ่อของเพื่อนเขาหวังดีเอาเขาเรียกว่าตอนนั้นเป็นซีดีใช่ไหมคะที่เขาอัดวิดีโอใส่การทำแผนนะคะเอามาให้เราดูครับบอกเนี่ยกิฟต์ให้เปิดดูเลยอะค่ะเอาให้เพื่อนเลยเพื่อนน่าจะไปเปิดดูกันหดหูมากตอนนั้นเป็นข่าวดังมากๆครับทีนี้ปุ๊บวันที่ขึ้นศาลใช่ไหมคะครับคือวันที่ขึ้นศาลเราจะต้องไปขึ้นศาลเป็นพยานเป็นพยานให้เขามันก็จะมีฝั่งคนร้ายกับฝั่งพี่เขาอะค่ะเขาเรียกว่าฝั่งโจทย์กับฝั่งจำเลยใช่ฝั่งโจทย์คือฝั่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะฝั่งจำเลยคือฝั่งคนร้ายใช่ไหมคะทีนี้เข้าไปอะเพื่อนกิฟต์ที่ไปส่งนะคะเขาเหมือนกับประมาณว่าฝั่งของโจทย์มันเต็มเขาก็เลยไปนั่งฝั่งข้างหลังของคนร้ายแต่ว่าเขานั่งห่างมาอีกสักประมาณสองแถวนะคะทีนี้ปุ๊บกิฟก็เคยขึ้นไปปฏิญาณตนว่าเราที่เราพูดไปเนี่ยมันเป็นสัตว์จริงนะปฏิญาณตนไปจนถึงว่าที่อยู่ของเราอ่ะครับบ้านเลขที่นี้ตำบลนี้อำเภอนี้เราก็หยุดก่อนเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของที่เราอยู่อะค่ะอ๋อเขาก็จะมีการทวนว่าคุณสมมติว่านางสาวกิฟมโนลมอ่ะสมมตินะนะฮะอยู่บ้านเลขที่2นะฮะแสงนี้อำเภอนี้ถนนเส้นนี้ก็เราก็มีความรู้สึกเราก็ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าเรากลัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้ปุ๊บนะคะพอเราไปยันตัวในเสร็จหมดแล้วก็อ่ะโอเคมาถึงนี้แล้วอ่ะมันก็คงไม่มีอะไรจะเสียมากไปกว่านี้ละเพราะว่าเขาเห็นหน้าเราแล้วเพราะว่าเขาจะมีคนร้ายนั่งอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมคะ3คนนะคะครับแล้วก็จะมีแฟนของคนร้ายที่เป็นหัวโจก1คนภรรยาของเขาอะค่ะครับทีนี้กิฟก็คุยเหตุการณ์ที่เราเจอใช่ไหมคะไปจนถึงที่ว่าเราดันรถให้ครับทีนี้ทนายฝั่งเขานะคะคือพยายามจะให้เราแก้คำพูดของเราเขาก็บอกว่าใช่หรือเปล่าใช่หรอตายขนาดนั้นเห็นหรอว่าเป็นคนร้ายครับคือมโนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกิ๊กก็บอกกิ๊กไม่พูดเลยนะคือเหมือนกับทนายฝั่งนั้นเขาเหมือนมีกลิ่นสุราด้วยนะเหมือนเขาเมามาค่ะครับเราก็เลยไม่พูดแล้วก็คือเหมือนเขาก็พยายามจะให้เราพูดว่าไม่ใช่นะอะไรเงี้ยเพื่อว่าคดีมันจะได้เปลี่ยนรูปแต่เราไม่พูดคือเราก็กลัวด้วยแหละเขาคุกคามเราขนาดนั้นคือศาลก็เลยบอกว่าอย่าหยุดนะหยุดข่มขู่พยานให้กลับไปนั่งที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
ขาก็เลยฟังเราต่อฟังแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างทีนี้ปุ๊บเขาก็ให้เราหันหน้าไปชี้ว่าคนไหนที่เราดันรถให้โอ้โหเขาหันไปที่แบบความรู้สึกว่าโหมันสุดของเราแล้วนะมันทำหน้าใส่เราที่แบบว่ามึงตายแน่อะไรประมาณนี้ค่ะโกรธแค้นเนาะโอ้ใช่แล้วก็มองเขาก็ให้เราชี้เราก็ชี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็หันกลับมาทีนี้ปุ๊บเราก็พอเราพูดอะไรจบแล้วก็เขาต้องกลับไปอยู่ในห้องที่เขาลำลองไว้ให้คนให้พยานใช่ไหมพยานมี3คนนะคะพี่ก็คือกิฟต์คนแรกครับที่ทำให้เขาจับคนร้ายได้คนที่สองก็คือร้านโทรศัพท์ที่เขาขโมยชาไปขายสามก็คือลุงที่ไปเจอศพนะคะลุงคนเลี้ยงวัวใช่ทีนี้พวกเราก็เข้าไปในห้องแล้วก็เป็นคนที่เขาเอาโทรศัพท์ไปขายเข้าไปไอ้นี่ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะอยู่กับลุงที่เขาไปเจอศพเขาก็บอกวิ่งเนี่ยลุงนอนไม่ได้เลยนะครับเหมือนแบบลุงแกบอกว่าแกก็เหมือนเจอเหมือนหลอนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาต้องคอกวัวที่เขาอยู่มันห่างจากศพไม่เท่าไหร่เองอะค่ะนะฮะเขาก็พูดให้เราฟังคือตอนนั้นคือพูดไปเราก็ขนลุกไปคือเรากลัวมากแล้วเรารู้สึกว่าพี่เขาอยู่กับเราคือเรารู้สึกแบบพอนั่งฟังลุงพูดแล้วมันปวดหัวมันวิ่งเข้ามาในหัวว่าโอ้ยลุงหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยไหวอะค่ะบอกหนูว่าหนูจะขอกลับก่อนเดี๋ยวหนูจะต้องไปคุยกับหนูก็เลยโทรหาพ่อทางพ่อให้เขามารับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือหนูคิดว่าหนูไม่ไหวหนูปวดหัวมากเลยหนูว่าหนูขอกลับไปนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนกลับยังไม่ได้โอ้ยพี่รอจนเขาดำเนินเรื่องเสร็จแล้วก็แม่ของพี่เขาค่ะเขาก็มาเดินเข้ามาเปิดประตูเขาวิ่งเข้ามากอดหนูเลยนะครับเขาบอกว่าคดีเราชนะแล้วโอ้ยดีใจยังเลยอ่ะโอ้ยแม่เขาแทบจะลงมากราบหนูเลยนะคิดบอกว่าโอ้ยแม่ไม่ต้องขนาดเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยเนี่ยถ้าไม่ช่วยนะบอกเลยนะคนเนี้ยหลุดลอยหนูแล้วรู้ไหมว่าเขาเพื่อนๆ เดินเข้ามาที่เขานั่งอยู่ข้างหลังฝั่งคนร้ายใช่ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมมันบอกให้เมียมันว่ายังไง มันบอกว่ามึงไปเก็บไอ้คนนี้โอ้ยโอ้ยพี่เดี๋ยวโอ้โหคือเราแบบเฮ้ยแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะเพราะว่าเมียเขาต้องออกเมียเขาไม่ได้โดนจับไงเมียเขาต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่ณจังหวัดนี้ค่ะครับกิ๊บบอกว่าโอ้โหโทรหาพ่อเพื่อนเลยบอกพ่อหนูเจออย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยหนูต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตำรวจต้องมาเฝ้ากิ๊บที่หอ3เดือนโอ้ยจนกว่าทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนาะใช่ค่ะแล้วความจริงอ่ะอย่างที่ได้ยินมานะคะที่พ่อเขาเล่าให้ฟังความจริงเนี่ยผู้ทำร่วมทำเนี่ย5คนนะแต่จับได้แค่3คนอีก2คนหลบหนีไปได้ใช่โอ้ยไปใหญ่เลยคราวนี้กิ๊ฟบอกโหแล้วกิ๊ฟจะอยู่ยังไงแต่ดีมากนะคะที่ตำรวจเขาซัพพอร์ตเราคือแม้ว่าเราจะเป็นพยานให้แต่เขาก็ยังรักษาความปลอดภัยให้กับเราอันนี้นับถือเขาอยู่ครับนะอ๋อโอ้ยนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดกิ๊ฟใช่ค่ะใช่ก็เลยเป็นคือความจริงอะเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องผีจ๋าแต่ว่าคือที่อยากจะมาเล่าให้ฟังคืออยากจะให้ใช้ชีวิตแบบคือเราจะใจดีกับทุกคนไม่ได้อะค่ะมันก็อย่างที่บอกครับจริงๆคือคนสมัยนี้นะเอาจริงๆคือมันรู้หน้าไม่รู้ใจครับนะฮะแล้วจริงเราเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยเอาจริงๆคือบางครั้งอะเราต้องยอมใจดำบ้างนะใช่หลังจากนั้นมาไม่ช่วยใครเลยนะครับมันก็ต้องดูสถานการณ์ถ้าเกิดว่าณตอนนั้นมันไม่ใช่ที่เปี่ยวมากนึกถึงว่ามันอยู่ในชุมชนอยู่ตรงแบบหน้ามอมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพอทนแต่นี่คือเป็นถนนเนาะมันก็เป็นถนนแบบมันก็ตายอย่างหวัดถนนมันก็เปี่ยวหูฟังนะครับมันไม่ได้มีบ้านคนตามที่กิ๊ฟเล่าเนี่ยมันก็ดูอันตรายอ่ะแล้วอยู่ดีคือขับมาแล้วมาแบบมารถดับตรงหน้าแล้วบอกแบบน้ำมันหมดมาบีบกุญแจตรงหน้ามันก็แสดงความเขาใช้คำว่าแสดงความไม่จริงใจออกมาแล้วอะแสดงความมีพิรุธออกมาใช่ซึ่งโชคดีคือกิ๊ฟเป็นคนช่างสังเกตไงนะฮะแล้วก็เป็นคนขี้ระแวงอยู่แล้ว
โดยทุนเดิมมันก็เลยทำให้ณตอนนั้นเนี่ยนะครับรอดล้นเขาเรียกว่ารอดพ้นเหตุการณ์นี้ไม่ได้แต่พี่คนนั้นนะครับไม่รอดนี่คือสิ่งที่มันเดนมนุษย์พวกนี้มันทำไว้แล้วสุดท้ายไม่ได้ต้องโทษประหารชีวิตด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจนะคะแต่รู้ข่าวมาจากพ่อของพอดีเทียงว่าเขาถูกจับเข้าไปในคุกแล้วน่าจะโดนคนในคือต้องเล่าก่อนว่าเรื่องฆ่าข่มขืนนะคะคือปกติแล้วถ้าเป็นผู้ชายทั่วไปเขาจะไม่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเขาเข้าไปในคุกเขาน่าจะเจอที่ได้ยินมานะว่าเขาโดนแทงในคุกอะค่ะก็ใช้คำว่าเหมือนกับเวลาเข้าไปแล้วเอามึงติดข้อหาอะไรไอ้นี่แบบมีคนตายไอ้นี่ค้ายาเสพติดไอ้นี่อะฆ่าข่มขืนผู้หญิงอ้าวไอ้นี่ไม่ดีก็ต้องเป็นที่เพ่งเล็งแต่ว่าน่าจะไม่ตายนะคะน่าจะไม่ตายแต่พี่คะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าหลุดออกมาหรือยังแต่พี่เขาพูดว่าถ้าจับไม่ได้คือเราพี่เขาหายวันที่1ธันวาปี2550เขาบอกว่าหลังจากนี้ไปอะค่ะเขาจะเอาอีก20ศพโอ้ยจริงเหรอเขาพูดอย่างนี้กับนี่มันฆาตกรต่อเนื่องเลยเนี่ยเออพี่แบบโอ้โหใจต้องทำด้วยอะไรอ่ะใช่อันนี้โรคจิตต้องประหารชีวิตอย่างเดียวนะครับโอเคกิฟต์นะประมาณนึงแล้วกันนะฮะมันดูสะเทือนใจมากเรื่องนี้เอาพูดตรงๆน้ำตาไหลเลยเนี่ยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่สามารถไปเสิร์ชข่าวดูย้อนหลังได้นะพี่เห็นข่าวแล้วเมื่อกี้ทีมงานขึ้นให้พี่ดูละนะครับโอ้เห็นข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับรู้ชื่อผู้เสียชีวิตรู้สถานที่เกิดเหตุรู้จังหวัดหมดละนะครับโอเคได้ขอบพระคุณน้องกิ๊ฟมากสำหรับประสบการณ์ด้านนี้นะครับนะค่ะได้ค่ะได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ